สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นอยากจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจในประเด็นเรื่องของอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทไหนบ้างที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนอกเหนือจากนี้จะพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชนในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวน2รุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการอบรมไฮด้ารุ่นที่3สำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไปต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีไหมลูกธนาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% ออมเงินของคุณกับสลากออมสินพิเศษ2ปีออมได้ทั้ง2รูปแบบทั้งดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่2ธันวาคม2566ถึง31มกราคม2567ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทออมให้ได้ 10-30% เพื่อลดความเสี่ยงยากจนเพราะสุขภาพที่แข็งแรงคือความสำเร็จที่ยั่งยืนค่ะติดตามรับชมรายการ TNN Health ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปใน LINE Application พิมพ์ @TNNHEALTH หรือใช้วิธี QR Code สแกนที่มุมจอเพียงแค่นี้ก็จะมีเพื่อนที่เหมือนเป็นคุณหมอใกล้ตัวใกล้ใจท่านอย่าลืมติดตามรับชมรายการ TNN Health เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเวลาดี 15:00 น. ถึง 15:30 น. ที่นี่ TNN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมนะคะต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอดาวในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok นะคะ LINE Official Instagram อีกด้วยค่ะเพื่อที่จะเข้าถึงทุกสาระสุขภาพดีๆกันเ
ู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาถ้าเกิดเราพูดถึงภาวะอ้วนภาวะอ้วนจะเกิดขึ้นได้ก็สืบเนื่องจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมีพลังงานหรือว่าแคลอรี่สูงเกินกว่าที่ร่างกายของเราจะเผาผลาญออกไปได้ในแต่ละวันนั่นเองการที่จะเผาผลาญได้หนึ่งในนั้นคือการออกกำลังกายนั่นเองนอกเหนือจากการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเน้นย้ำอยู่เสมอว่าอาหารเราจำเป็นต้องเลือกกินให้ดีนะอย่าให้พลังงานที่ได้รับในแต่ละวันนั้นเกินกว่าความสามารถในการเผาผลาญของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะควบคุมน้ำหนักหรืออยากจะลดน้ำหนักลดความอ้วนแล้วก็วันนี้เรามีประเภทของอาหารที่คุณควรจะกินมาแนะนำค่ะอาหารที่กินเราไม่อ้วนส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่ต่ำอย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การเลือกกินอาหารอย่างเหมาะสมเท่านั้นค่ะแต่ปริมาณของอาหารที่กินในแต่ละมื้อและเวลาของมื้ออาหารก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันตัวอย่างอาหารที่กินแล้วไม่อ้วนยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ที่มีแคลอรี่ต่ำและมีโปรตีนสูงโดยไข่ไก่ใบใหญ่1ฟองจะให้พลังงานประมาณ70แคลอรี่ให้โปรตีนประมาณ6กรัมและให้สารอาหารอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายอีกมากมายนอกจากนี้ไข่ไก่ก็ยังเหมาะสมที่จะกินเป็นอาหารเช้าเพราะสามารถช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นานและอาจช่วยลดการกินอาหารระหว่างวันได้ด้วยอย่างไรก็ตามเราควรกินไข่ไก่สัปดาห์ละไม่เกิน 7-12 ฟองและควรจะเลือกกินไข่ต้มหรือไข่ลวกมากกว่าไข่เจียวหรือไข่ดาวที่มีน้ำมันในปริมาณที่มากกว่าเพื่อช่วยควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลที่ร่างกายได้รับอีกทางหนึ่งเนื้อปลาโดยส่วนใหญ่จะมีแคลอรี่ต่ำอุดมไปด้วยโปรตีนสูงและโปรตีนจากปลาก็ยังอาจช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้มากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นด้วยนอกจากนี้เนื้อปลาบางชนิดยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่ดีต่อสุขภาพในปริมาณมากเช่นปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลและปลาแซลมอนตัวอย่างคุณค่าทางโภชนาการของปลาเช่นปลาทูน่า100กรัมให้พลังงานประมาณ109แคลอรี่และให้โปรตีนประมาณ24กรัมส่วนปลาแซลมอน100กรัมให้พลังงานประมาณ206แคลอรี่และให้โปรตีนประมาณ22กรัมค่ะเนื้ออกไก่ไร้หนังถือเป็นเนื้อสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีแคลอรี่ในปริมาณที่ต่ำแต่มีโปรตีนในปริมาณที่สูงโดยเนื้ออกไก่ปรุงสุก113กรัมให้พลังงานประมาณ163แคลอรี่และให้โปรตีนอีกประมาณ32กรัมการกินอาหารที่มีโปรตีนสูงนั้นจะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นและช่วยลดความรู้สึกหิวระหว่างวันด้วยนอกจากนี้โปรตีนก็ยังมีความสำคัญต่อร่างกายในการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อค่ะผลไม้มีผลไม้หลายชนิดทีเดียวนะคะที่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการควบคุมน้ำหนักเพราะนอกจากจะมีแคลอรี่ต่ำมีน้ำตาลน้อยและมีใยอาหารสูงแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารอื่นๆที่มีสรรพคุณในการช่วยบำรุงสุขภาพอีกมากมายด้วยโดยผลไม้ที่เหมาะกับการควบคุมน้ำหนักก็เช่นเสาวรสที่1ผลจะให้พลังงานเพียงแค่18แคลอรี่แต่มีใยอาหารประมาณ2กรัมถือเป็นปริมาณใยอาหารที่มากสำหรับผลไม้ลูกเล็กโดยใยอาหารเหล่านี้จะช่วยทำให้ร่างกายย่อยอาหารได้ช้าลงส่งผลทำให้รู้สึกอิ่มได้นานขึ้นและยังช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้วยนอกจากนี้เสาวรสก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอธาตุเหล็กและโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายฝรั่ง1ผลให้พลังงานประมาณ37แคลอรี่มีใยอาหารประมาณ3กรัมและอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอแคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุเหล็กที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ฝรั่งยังมีค่าดัชนีน้ำตาลในปริมาณที่ต่ำทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถกินได้เพราะอาจไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดผลไม้ตระกูลแตงอย่างแตงโมแคนตาลูปหรือเมลอนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผลไม้ที่กินแล้วไม่อ้วนค่ะผลไม้ตระกูลแตง1ถ้วยหรือประมาณ 150-170 กรัมจะให้พลังงานเพียงแค่ประมาณ 46-61 แคลอรี่เท่านั้นนอกจากนี้ผลไม้ตระกูลแตงก็ยังมีใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายรวมถึงมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากจึงอาจทำให้ร่างกายได้รับน้ำจากอาหารอย่างสมดุลและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ำค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีแคลอรี่ต่ำและมีใยอาหารสูงจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการกินเพื่อลดน้ำหนักต
ัวอย่างปริมาณแคลอรี่ของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่1ถ้วยได้แก่สตรอเบอร์รี่48แคลอรี่ราสเบอร์รี่64แคลอรี่แบล็คเบอร์รี่65แคลอรี่นอกจากนี้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ยังมีวิตามินซีและวิตามินอีสูงจึงอาจมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทราบถึงประเภทของอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและคนที่ต้องการจะลดความอ้วนไปแล้วช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกันกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสักครู่เดียวค่ะสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะคะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% ออมเงินของคุณกับสลากออมสินพิเศษ2ปีออมได้ทั้ง2รูปแบบทั้งดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่2ธันวาคม2566ถึง31มกราคม2567ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทออมให้ได้ 10-30% เพื่อลดความเสี่ยงยากจนขอบคุณค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านThe world was stunned today by the death of the youngest person on earth. บนโลกแห่งความสับสนไร้เด็กไร้อนาคตไร้ความหวัง So why did you come to me? I trust you. Show him. We need to get him to the coast, past security checkpoints. Your baby is the miracle the whole world has been waiting for. ภารกิจเดียวคือการปกป้อง We will find a way to get you to the human project. I promise you.เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ We're almost there. พลิกวิกฤตขีดชะตาโลก Children of Men วันศุกร์ที่22ธันวาคม 20 นาฬิกาที่ True Film 1 True Visions ช่อง115และ222ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนโทร02-700-8000กด3หรือที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ไฮด้าค่ะดังนั้นในช่วงที่ผ่านมารายการคนหลังข่าวจึงก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ามาถึง3รุ่นแล้วนะคะล่าสุดได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานกันที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติภายใต้สังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะที่นี่ถือเป็นองค์กรที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพไม่ว่าจะเป็นของคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยที่มีศักยภาพสูงมากนะคะโดยเขามีวัตถุประสงค์อยากจะให้ผู้ที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ทั้งผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรลงพื้นที่ไปติดตามด้วยกันค่ะสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติถือเป็นศูนย์วิชาการสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูงมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ป่วยโดยการมีส่วนร่วมกันจากทุกภาคส่วนก่อตั้งมากว่า30ปีและเป็นสถาบันเดียวที่ดำเนินงานทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเพราะเชื่อว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นวิธีการนึงที่จะนำคนพิการกลับสู่สังคมโดยคนพิการเหล่านั้นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทั้งทางด้านการแพทย์การศึกษาอาชีพและสังคมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดโดยมีแพทย์พยาบาลด้านเวชศาสตร์การฟื้นฟูและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการตรวจประเมินและฟื้นฟูค่ะทั้งนี้จะมีขอบเขตในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยผู้พิการประกอบด้วยงานบริการด้านคลินิกหลักเป็น focal point ในการผลักดันกฎหมายคนพิการและสิทธิให้กับคนพิการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชนในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้านความสามารถเฉพาะขององค์กรให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ส่วนลักษณะการบริการของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติถือเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลในระดับตติยภูมิจะมีเตียงผู้ป่วยในที่เปิดให้บริการ120เตียงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมองไขสันหลังบาดเจ็บเด็กสมองพิการผู้พิการแขนขาขาดและผู้ที่มีอาการปวดเนื่องจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและข้อต่องานบริการผู้ป่วยนอกจะเป็นหน่วยบริการทางคลินิกที่ให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยและประเมินความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเพื่อรับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยประเภทต่างๆงานบริการผู้ป่วยในจะให้บริการที่พักเพื่อผู้ป่วยผู้พิการที่ยังมีศักยภาพให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเข้มงวดเข้มข้นจากสหวิชาชีพและให้ญาติได้มีโอกาสเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธีคลินิกกายภาพบำบัดงานกายภาพบำบัดให้บริการตรวจรักษาส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยคนพิการและประชาชนทั่วไปด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัดการบริการ 1. บริการรักษาด้วยเทคนิควอยต้า 2. ห้องไฟฟ้าบำบัดเครื่องมือทางกายภาพสำหรับคนไข้ที่มีอาการปวดต่างๆกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต 3. ห้องพ่นบำบัด 4. ทาราบำบัดเป็นการใช้น้ำในการบำบัดเพื่อลดแรงเสียดทานฝึกการเดินการเคลื่อนไหวลดอาการปวดสปอร์ตคลินิกมีเครื่องออกกำลังกายที่ถูกออกแบบให้กับคนไข้เป็นการออกกำลังกายตามทิศทางเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละประเภท 6. งานบริการห้องหุ่นยนต์ฝึกเดินโลโคแมทเป็นอุปกรณ์ฝึกเดินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าจะมีการฝึกเดินบนลู่กลและมีเครื่องช่วยพยุงสะโพกและขาทั้งสองข้างโดยขาแต่ละข้างประกอบด้วยมอเตอร์ควบคุมการเคลื่อนไหวของสะโพกและข้อเข่าทำให้การเดินด้วยจังหวะท่าทางคล้ายกันกับการเดินธรรมชาติมีความปลอดภัยสูงสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของตนเองเกิดแรงจูงใจในการฝึกเดินเพิ่มขึ้นเพราะได้รับข้อมูลย้อนกลับ7งานบริการห้องเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหวกรณีผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่างจะเน้นที่การฝึกลุกนั่งการเคลื่อนย้ายตนเองขึ้นรถวีลแชร์รวมถึงการฝึกบังคับรถวีลแชร์ด้วยกิจกรรมบำบัดคลินิกฝึกขับรถยนต์สำหรับผู้พิการโดยมีการนำเอาเครื่องจำลองการขับรถยนต์มาใช้ประเมินและฟื้นฟูความสามารถในการขับรถยนต์คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน 1. จะมีเครื่องมือที่ใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการกลืนให้เกิดการหดตัว2. จะมีเครื่องมือฝึกการกลืนโดยใช้อุปกรณ์ที่แปลสัญญาณทางสรีระวิทยาด้านการกลืนออกมาเป็นภาพและเสียง 3. จะมีเครื่องมือที่สามารถใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการกลืนได้คลินิกฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของแขนและมือคลินิกการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดแบบเข้มข้นฟื้นฟูด้วยการใช้เทคนิคต่างๆมากมายคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจสื่อที่ใช้ในการฝึกได้แก่ 1. กิจกรรมเกมบนโต๊ะเช่นโดมิโนเกมเศรษฐีเกมจับคู่ภาพเกมใบ้คำเกมฝึกความจำเป็นต้น 2. กิจกรรมที่ใช้กระดาษและดินสอยกตัวอย่างเช่นการวาดภาพตามแบบและแบบฝึกหัดการคิดคำนวณ 3. กิจกรรม
และเกมที่ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเช่นการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเสมือนจริงกิจกรรมจากเกมคอมพิวเตอร์ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการจะเป็นหน่วยให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมีอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 1. รถนั่งคนพิการ 2. อุปกรณ์ช่วยในการเดิน 3. เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 4. อุปกรณ์ดัดแปลงเฉพาะรายนอกจากนี้ยังมีการผลิตรถเข็นเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นสู่ที่สูงอีกด้วยค่ะคลินิกกายอุปกรณ์จะแบ่งเป็นงานกายอุปกรณ์เทียมที่ให้บริการด้านการทำแขนขาเทียมสำหรับคนพิการแขนขาขาดหรือพิการตั้งแต่กำเนิดระดับต่างๆเช่นขาเทียมในระดับใต้เข่าขาเทียมระดับเหนือเข่าการทำขาแขนเทียมงานกายอุปกรณ์เสริมให้บริการด้านการทำกายอุปกรณ์เสริมเช่นพลาสติกดามขาพลาสติกดามข้อเท้าและกายอุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆคลินิกสุขภาพเท้าซึ่งได้รับรางวัลความเป็นเลิศของรัฐในปี2565ให้บริการด้านสุขภาพเท้าตรวจประเมินการลงน้ำหนักของฝ่าเท้าด้วยระบบ3มิติเพื่อดูความสมดุลของเท้าสามารถทำแผ่นรองฝ่าเท้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาต่างๆของเท้าเช่นเท้าแบนอ้วงเท้าสูงและรองช้ำรวมถึงการทำรองเท้าแผ่นรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าและผู้พิการที่จำเป็นต้องตัดรองเท้าเฉพาะรายงานซิลิโคนให้บริการในผู้ป่วยที่นิ้วมือนิ้วเท้าขาดบางส่วนหรือทั้งมือการทำใบหูเทียมสำหรับผู้ที่ใบหูขาดและต้องการทำชิ้นงานซิลิโคนเพื่อความสวยงามอย่างไรก็ตามการเข้ารับการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์และแพทย์จะส่งเข้ารับการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายของผู้ป่วยต่อไปอย่างที่บอกกันไปนะคะเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ไฮด้าดังนั้นทุกองค์ความรู้ที่เราได้รับจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่3นี้เราจึงสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นได้ทั้งของตัวเราเองและของคนในครอบครัวรวมถึงคนที่เรารักค่ะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16ค่ะก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านพร้อมส่งเสริมการออมภาคประชาชนด้วยการขยายเวลาการรับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีธอ.ส.ออกไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2566เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2566ให้กับผู้รักการออมได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึงร้อยละ 7.7 ต่อปีหลังจากมีลูกค้าให้ความสนใจเปิดบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยเปิดบัญชีได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่31มีนาคม2568จะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.7 ต่อปีและตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่30กันยายน2568จะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.7 ต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมสูงถึงร้อยละ 2.6 ถึงร้อยละ 2.7 ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดพิเศษรับดอกเบี้ยรายเดือนและลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากวงเงินมีจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์7ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝั่งนายจ้างที่เต็มไปด้วยนักธุรกิจมากประสบการณ์และความสามารถภายใต้ทีมพัฒนาประกันสังคมชู11นโยบายเน้นเพิ่มสวัสดิการให้ผู้ประกันตนลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการยืนยันพร้อมเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีงบประมาณรวมกว่า 2.3 ล้านล้านบาทผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝั่งนายจ้างนำโดยดร.ทวีเกียรติรองสวัสดิ์ผู้สมัครหมายเลข3นายทรงกรดชูศรีผู้สมัครหมายเลข4นางสาวเบญจพรบุตรสมงคลหมายเลข5นายชัชพงษ์โชติศิริหมายเลข6นางสาวฟารีดาบุรณนัทหมายเลข7
นายสมพงษ์นครศรีหมายเลข8และนางณัฐหาไทยพรชัยสิริมงคลหมายเลข62ร่วมแถลงข่าวแสดงความมั่นใจในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้พร้อมชู11นโยบายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนนายจ้างตลอดจนผู้ประกอบการภายใต้สโลแกนมุ่งมั่นพัฒนาประกันสังคมให้เป็นสุขทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเช่นนโยบายเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลโดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องสำรองจ่ายเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยผลักดันให้สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนประกันสังคมได้รวมถึงการแก้บทกำหนดโทษนายจ้างลูกจ้างอย่างเป็นธรรมดร.ทวีเกียรติกล่าวว่าบอร์ดประกันสังคมถือเป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญในฐานะที่เข้าไปมีสิทธิในการบริหารจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีงบประมาณรวมกว่า 2.3 ล้านล้านบาทจึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพื่อให้สามารถเข้าไปดูแลงบประมาณและวางแผนนโยบายได้อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้สมัครจากทีมพัฒนาประกันสังคมซึ่งประกอบไปด้วยนักธุรกิจที่มีประสบการณ์และนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งมีความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมรวมถึงยังเป็นนักธุรกิจที่เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคระหว่างผู้ประกอบการกับกองทุนประกันสังคมจึงเชื่อว่าหากได้มีโอกาสเข้าไปบริหารจะสามารถช่วยพัฒนากองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถช่วยเหลือผู้ประกันตนและผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยขอให้เลือกทีมผู้สมัครจากทีมพัฒนาประกันสังคมยกทีม7หมายเลขประกอบด้วยหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข8และหมายเลข62